สวัสดีครับเจอกันมิดไนท์ฮะมิดไนท์วันนี้รอบดึกนิดนึงครับท่านผู้ชมครับเป็น Camry ACV 53นะเป็นตัวไฮบริดวันนี้ลูกค้ามาอัปเดตช่วงล่างแล้วก็เปลี่ยนล้อยางด้วยนะฮะ okay. ก็หลักๆเลยเดี๋ยวจะพาไปชมฟีลลิ่งของเจ้าตัวโชค Tein State Advance ที่ลูกค้าคันนี้ใส่ด้วยนะฮะนี่ฮะมาดูก่อนมาดูของเก่านี่อันนี้ลูกค้าเลือกเป็น Tein State Advance Z นะครับตัวปรับนุ่มแข็ง16ระดับแล้วก็สไลด์กระบอกสูงต่ำได้นะฮะตัวโชคเดิมเองเนี่ยลูกค้าก็รู้สึกว่ามันกระด้างแล้วก็ความตึงอันนี้ไมค์ประมาณ 200,000 ลูกค้าบอกประมาณ 200,000 ก็เลยขอโชคที่มันนุ่มๆสไตล์พ่อบ้านโหลดไม่เยอะเดี๋ยวอยากได้เฟิร์มๆแน่นๆหนึบๆก็เทยินสตีดแอดวานเพราะตัวนี้โหลดได้ไม่เยอะครับโหลดได้แค่ประมาณ40มิลเท่านั้นหรือประมาณนิ้วครึ่งนิ้วหนึ่งประมาณนี้เนาะก็ล้อยางลูกค้าคันนี้เลือกเป็นนีดเซกเตอร์นะครับสีเท่ากันเนาะแล้วก็เป็นตัวล้อรูตรง5รู114นะครับแล้วก็ตัวสเปคล้อเนี่ยล้อหน้าลูกค้าเลือกเป็น 9.0 ออฟ 35ส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะแอนแอนหน่อยแต่ดูหลังดีกว่าแอนแอนเอข้างหลังอันนี้รถยังไม่ได้ลงนะเนี่ยกำลังลงข้างหลังก็จะเป็น 10.5 ออฟ40ก้านก็จะแอนแอนหน่อยเนาะ okay. อันนี้ลูกค้าเลือกเซกเตอร์เซกเตอร์ก็จะมีหมุดหลอกนี้ให้หมุดหลอกนะเป็นหมุดหลอกสีดำครับยางจัดให้เป็นตัวคัมโฮหน้า245 35 20หลัง275 30 20ครับก็จะเป็นตัวที่ราคาไม่สูงมากแล้วก็ได้แบรนด์เกาหลีด้วยนะครับสำหรับคันนี้อ่ะก็ประมาณนี้แต่หลักๆคือคันนี้ใส่ Tein State Advance เดี๋ยวพาไปลองกับลูกค้าด้วยเดี๋ยวให้ดูว่าฟีลลิ่งจริงๆลูกค้าเนี่ยจะชอบไหมแล้วก็เป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันอ่ะก่อนเราจะออกไปลองกันนะครับเราก็ต้องตั้งศูนย์ก่อนนะครับเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางเปลี่ยนโช๊คแบบนี้ทุกครั้งนะครับต้องตั้งศูนย์นะครับอ่ะนี่ก่อนเดี๋ยวไปลองกับลูกค้าครับก็พามาชมฟิตเมนต์นะฮะนี่ครับสวยไหมนี่หลังยังแอ่นเลยครับก้านนะฮะล้นนิดๆครับอาจจะต้องพับซุ้มด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ลูกค้าถูกใจก็โอเคนะฮะหลัง10ครึ่งนะนี่ฮะไปลองกันดีกว่าโอเคเนี่ยรู้สึกแบบว่านวลไหมครับนวลตูดผมว่ามันนิ่มมากนะผมว่าโอเคนะนิ่มมากนี่หมายถึงว่านิ่มกว่าเดิมอ่ะนะนิ่มกว่าเดิมใช่ครับรู้สึกไม่กระด้างว้าวเดี๋ยวพอพี่เอาของออกอีกมันจะอีกฟิลนึงตอนนี้มันมียางมีล้ออยู่โอเคแน่นๆใช่แต่จริงๆมันจะนุ่มกว่านี้นุ่มนวลกว่านี้ปกติขับรถเร็วไหมพี่ก็ประมาณหนึ่งก็ไม่ได้เร็วมากครับ104-105อ๋อก็พื้นฐานอยู่แล้วครับอย่างในโค้งของเดิมเนี่ยอาจจะมีโยนๆโยกๆอันนี้จะนิ่งเลยก็ไปลองวิ่งดูอีกทีนึงด้วยฐานล้อมันใหญ่ขึ้นด้วยแต่หลักๆคือยางมันบางลงจริงๆมันต้องกระด้างใช่ไหมแต่โชคตัวนี้มันจะนุ่มคือผมบอกพี่วันนั้นนะผมไม่ค่อยห่วงเรื่องโชคไงเพราะมันจะนุ่มแบบนุ่มอะนุ่มกว่าเดิมเยอะว้าวต้องให้พี่ลองดูก่อนอย่างคอนกรีตเงี้ยเป็นไงนวลปะนวลเลยมันแน่นแน่นนวลนวลอะพี่บอกกระด้างเลยใช่ปะล่ะใช่ครับถนนนี้ก็มันรอยต่อปกติแล้วมันก็จะแบบตึกใช่อันนี้มันก็เกือบหายไปเลยโอเคแล้วถูกใจพี่ก็ผมก็โอเคแล้วครับก็โอเคโชครับประกัน1ปีนะครับตัวโชคปรับเซตเนี่ยฟรีตลอดนะครับตัวโชคเองเนี่ยปรับนุ่มแข็งได้16ระดับตอนนี้ผมปรับด้านหน้าไปเบอร์8ข้างหลังก็เบอร์7แต่เรื่องปรับเนี่ยถ้าเกิดพี่ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยก็คือมาหาผมผมดูแลให้ฟรีแต่ตอนนี้ okay. คือพี่ชอบฟิลนี้เนาะเอาประมาณนี้ไปก่อนเนาะโอเคเพราะมันดึกแล้วเนี่ยก็โทรบอกผมก็ได้ครับ